ปิดฉากรัก7ปีเปิดสาเหตุเลิกทำคู่รักซุปตาขาเตียงหักเป็นอีกหนึ่งประเด็นสุดช็อกเมื่อล่าสุดสื่อคอสโมโพลิแทนได้รายงานว่าโซเฟียเวอร์การ่าและโจมังงานเนียนโลกำลังจะหย่าร้างกันหลังจากแต่งงานกันมา7ปีเต็มโดยยืนยันข่าวในแถลงการที่ส่งไปยังเพจซิกเปิดเผยว่าเราได้ตัดสินใจที่ยากลำบากในการหย่าร้างในฐานะคนสองคนที่รักและดูแลกันและกันเป็นอย่างมากเราจึงขอเคารพความเป็นส่วนตัวของเราอย่างสุภาพในเวลานี้ในขณะที่เราก้าวเข้าสู่ช่วงใหม่ของชีวิตของเรสระอาแล้วเกิดอะไรขึ้นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับ Daily Mail และกล่าวว่าโซเฟียและโจมี่ทัศนคติที่แตกต่างกันซึ่งทำให้ทั้งคู่มีความเชื่อมโยงกันน้อยลงโจเป็นเด็กตัวใหญ่เขาชอบเล่นดันเจียนแอนด์ดราก้อนเขาชอบมวยปล้ำเขาสนใจวิดีโอเกมภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่หนังสือการ์ตูนการดูคอนเสิร์ตและแฟน NFL ตัวยงเขาไล่ตามความสนุกเหล่งข่าวเผย